จากหมุดหมายที่รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันในนาม AOT ก็ได้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานไทยทั่วประเทศหนึ่งในแผนพัฒนาที่สำคัญคือการขยายแล้วก็ปรับปรุงท่าอากาศยานหลักทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองนั่นเองครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเลยครับปี2567นี้ก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่58ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกขยับขึ้น10อันดับจากอันดับที่68ในปี2566สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการให้บริการที่ยอดเยี่ยมในระดับสากลเลยทีเดียวครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะก้าวขึ้นเป็นฮับการบินของภูมิภาคได้อย่างไรEconomic 101 EP นี้พาคุณเจาะลึกแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับผู้บริหาร AOT ที่ตั้งเป้าหมายยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคครับปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเริ่มกลับมาฟื้นตัวทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมถึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนับเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนให้เห็นนะครับถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเข้าสู่ความปกติของภาคการท่องเที่ยวและการค้าทั่วโลกเลยทีเดียว7เดือนแรกของปี2567เนี่ยประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมรวมกว่า20ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า 33% จากปีที่แล้วนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้การบริหารของ AOT จึงเร่งรัดปรับแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนะครับของรัฐบาลในการตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ท่าอากาศยานของไทยติด1ใน50ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกโดยแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการเพิ่มเป้าหมายรองรับผู้โดยสารจาก90ล้านคนเป็น150ล้านคนต่อปีทั้งการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศใต้วงเงินลงทุนตรงนี้ประมาณ 120,000 ล้านบาทรวมถึงโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่4ใช้วงเงินลงทุนอีกประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันครับนอกจากนี้ยังมีส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศตะวันออกหรือว่า East Expansion ด้วยมูลค่าตรงนี้อีกประมาณ 10,000 ล้านบาทก็จะเริ่มเปิดให้ประมูลกันในเดือนธันวาคมนี้ด้วยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการทบทวนแผนแม่บทกันทุกๆ5ปีอยู่แล้วซึ่งแผนแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยจริงๆเราเริ่มมีการทำมาตั้งแต่ตอนปี2550นะครับแล้วก็มีการทบทวนปรับปรุงกันมาโดยตลอดนะครับโดยฉบับล่าสุดนะครับก็จะเป็นฉบับที่ทำการปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือฉบับช่วงปี2567ถึง2572นะครับซึ่งในส่วนของตัวแผนแม่บทปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็รับนโยบายนะครับจากทางรัฐบาลในการที่ต้องการให้สุวรรณภูมิเป็นฮับหรือว่าเป็นศูนย์กลางในการบินของภูมิภาคนะครับซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้เราเป็น destination airport นะครับหรือว่าเป็นจุดที่คนต่างชาติเนี่ยต้องการมาสุวรรณภูมิเพื่อเข้าสู่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดปลายทางของการเดินทางนะครับแต่ว่าเราต้องการเป็นมากกว่านั้นคือนอกจากจะเข้ามาประเทศไทยเพื่อเดินทางมาประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอยากจะดึงเอานักท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้ต้องการเดินทางไปประเทศอื่นเช่นจากยุโรปไปออสเตรเลียนะครับไปนิวซีแลนด์หรือประเทศจากยุโรปไปประเทศจีนไปประเทศอื่นๆถัดจากนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือการเป็นฮับนะครับหรือว่าเป็นการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในภูมิภาคนี้ฮับที่สำคัญก็จะได้แก่สิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเราเองนะครับเราต้องการมองศักยภาพในเรื่องของการเป็นฮับให้มากขึ้นฉะนั้นเป้าประสงค์ในเรื่องของการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราอาจจะมีการต่อขยายในช่วงเล็กๆเพื่อที่จะรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นไม่มากนักจากการเป็น destination airport แต่ตอนนี้เราต้องการก้าวกระโดดในเรื่องของการรับผู้โดยสารฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้แผนแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนี้นะครับก็คือเริ่มมีการดูในเรื่องของการสร้างเทอร์มินอลแห่งที่2หรือที่เรียกว่า South Terminal ซึ่งตัว South Terminal เนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของการเดินทางในอนาคตเพราะว่าเราจะสร้างให้มีขนาดนะครับประมาณ70ล้านคนต่อปีสามารถรองรับความต้องการในการเดินทางในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเตอร์ทั้งโดเมสติกนะครับรวมไปถึงรองรับการเดินทางเปลี่ยนถ่ายการเดินทางโดยกลุ่มของสายการบินนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราออกแบบ South Terminal เรามีการคุยกันกับกลุ่มสายการบินและกลุ่ม Alliance ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Star Alliance นะครับ One World
นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสายการบินในการที่จะรองรับผู้โดยสารได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้นในเรื่องของการต่อขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเรายังดูไปถึงเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้หรือ user experience ว่าปัจจุบันนี้เวลาที่เราเดินทางเนี่ยสนามบินเป็นมากกว่าจุดที่จะมาเช็คอินตรวจค้นและผ่านตม.แล้วก็ไปนั่งในโฮมรูมผู้โดยสารมีความต้องการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือว่าพื้นที่ที่จะใช้ในการพักคอยก่อนขึ้นเครื่องซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้จุดที่เป็นฮับในการเดินทางเนี่ยเขาจะมี facility ต่างๆเช่นห้องเล่นเกมนะครับมีจุดห้องแนปรูมหรือว่าสามารถที่จะไปเอนหลังพักคอยนอนก่อนขึ้นเครื่องได้นะครับมีบางที่มีโรงหนังด้วยซ้ำนะครับหรือว่าอาจจะมีเป็นห้องแม่และเด็กนะครับมีเพลย์กราวด์สำหรับเด็กๆเป็นต้นนะครับซึ่งฟาซิลิตี้เหล่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้สุวรรณภูมิเองก็ไม่เคยมีฉะนั้นตอนนี้ในแง่มุมของการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของททเนี่ยเราดูในภาพรวมของการให้บริการแล้วนำเอามาใช้ในการที่จะปรับสร้างเป็นแผนแม่บทในฉบับปัจจุบันครับนอกจากการปรับแผนเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเดิมทีมีทางวิ่งให้บริการอยู่2เส้นนะครับคือรันเวย์1และรันเวย์2สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้สูงสุดถึง68เที่ยวบินต่อชั่วโมงแต่เพื่อเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคต AOT นะครับก็ได้พัฒนาแนวคิดการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3หรือรันเวย์3ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นมาครับซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความพร้อมไปจนถึงความสามารถในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยรันเวย์ที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน2567ครับหลังจากที่เริ่มต้นงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่8กันยายนปี2563โดยรันเวย์ใหม่นี้มีขนาดกว้าง60เมตรและยาว 4,000 เมตรครับตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีลักษณะขนานไปกับรันเวย์1ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการบินขึ้นส่วนรันเวย์ที่3จะใช้เป็นรันเวย์หลักสำหรับการบินร่อนลงครับก็คือตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะครับเรามีอยู่2รันเวย์นะครับเรารองรับเที่ยวบินได้68เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับการที่เรามีรันเวย์ที่3จะทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถเป็น96เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจำนวนเที่ยวบินต่อชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าสุดท้ายแล้วจะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้เท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือในช่วงตอนก่อนหน้านี้นะครับในช่วงตอนพีคเมื่อปี62เนี่ยเราเคยมีปัญหาว่าเครื่องไม่สามารถเทคออฟได้หรือเครื่องที่มาแล้วไม่สามารถจะลงแลนดิ้งได้เพราะว่ารันเวย์เต็มนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการสร้างรันเวย์ที่3จะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับเครื่องบินเรามีเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็จะส่งผลไปยังปริมาณผู้โดยสารโดยรวมที่จะรองรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูเฉพาะขีดความสามารถรันเวย์นะครับการที่เรามีถึง3รันเวย์เนี่ยทำให้เรารองรับผู้โดยสารได้มากถึง90ล้านคนต่อปีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามีรันเวย์แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันก็คือรันเวย์รองรับได้90ล้านคนแล้วเทอร์มินอลและคอนคอร์สแอเรียหรือสะพานเทียบเนี่ยก็ต้องรองรับ90ล้านคนต่อปีด้วยเช่นกันครับตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ AOT ก็ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วก็เปิดใช้งานโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องหนึ่งในโครงการสำคัญก่อนหน้านี้ก็คืออาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือ Satellite 1เรียกสั้นๆว่า Sat 1นะครับได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนปี2566ที่ผ่านมาSat 1เป็นอาคาร4ชั้นขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 216,000 ตารางเมตรครับมีการออกแบบที่ทันสมัยและเน้นการออกแบบแบบยั่งยืนได้รับการประเมิน4ดาวจากด้านสถาปัตยกรรมความสะอาดบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเน้นการใช้กระจกบานใหญ่แล้วก็ช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าถึงภายในอาคารและช่วยลดการใช้พลังงานรวมถึงสร้างบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศและไฟฟ้าที่ทันสมัยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานอีกด้วยนั่นเองคือในเรื่องของ Sat 1นะครับสิ่งที่ททพยายามที่จะแสดงให้เห็นกับผู้โดยสารก็คือว่าเราต้องการให้ผู้โดยสารเนี่ยมีแอมเบียนซ์ในการเดินทางที่ดีนะครับฉะนั้น
ตรงนี้เนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่มากพอเราสามารถที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้โดยสารได้ฉะนั้นอาคารแซดวันเนี่ยแก้ไขปัญหาภาพจำต่างๆที่เดิมเคยมีกับเมนเทอร์มินอลในเรื่องของห้องน้ำที่ไม่เพียงพอพื้นที่พักคอยผู้โดยสารที่แออัดเราได้แก้จุดเหล่านั้นนะครับเราเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้โดยสารอีก 400,000 ตารางเมตรซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับเราใช้ในการเป็นโถพักคอยที่เราเรียกว่าเป็น connecting hall room ก็คือเราเป็น open gate ทั้งหมดผู้โดยสารจะนั่งรอตรงไหนก็ได้จุดพักผ่อนหย่อนใจมีให้เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีการใส่อุปกรณ์ ambience ต่างๆเช่นมีเปียโน lounge มี customer lounge มีในส่วนของ customer experience bar ซึ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะไปสัมผัสสิ่งดีๆรอคอยก่อนที่ขึ้นเครื่องนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนของการแซดวันเนี่ยเรายังเอานำเอาศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆของความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาใส่เรามีการใส่ในเรื่องของป่าหิมพานต์เข้าไปผสมผสานในเรื่องของการให้บริการฉะนั้นเรามีพื้นที่ที่เป็นทั้งสคัลปเจอร์นะครับเราจะมีรูปปั้นช้าง2ตัวเด่นเป็นสง่าอยู่กลางแซดวันเลยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่เป็นป่าหิมพานต์มีพื้นที่ต้นไม้ซึ่งทำให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารต่างชาติที่เข้ามาใช้เนี่ยเขาได้รับความรู้สึกว่านี่คืออัตลักษณ์หรือความเป็นไทยที่เราสื่อสารผ่านทางการให้บริการที่แซดวันนะครับการเชื่อมต่อระหว่างแซดวันกับอาคารผู้โดยสารหลักทุกคนสามารถเดินทางผ่านทางระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่า APM ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับที่เปิดใช้เป็นครั้งแรกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายในอาคารแซดวันเนี่ยมีพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารที่กว้างขวางรวมถึงมีเลาจ์ร้านอาหารร้านค้าและพื้นที่พักผ่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในทุกกลุ่มเลยครับนอกจากนี้ยังมีประตูทางออกที่เชื่อมกับหลุมจอดอีก28หลุมจอดครับทำให้การขึ้นและลงจากเครื่องบินเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วแซดวันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เสริมสร้างศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับในการรองรับผู้โดยสารและเส้นทางบินที่เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากการพัฒนาในเรื่องของแซดวันและรันเวย์ที่3แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราผมได้กล่าวถึงว่าอาคารเทอร์มินอลเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการขยายเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่เดิมในการที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มากขึ้นฉะนั้นทอจึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเลือกเข้ามาใช้เนี่ยก็จะได้แก่ระบบนะครับที่เข้ามาช่วยกระบวนการเช็คอินตรวจค้นตม.ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการเช็คอินก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องอาศัยแอร์ไลน์ในเรื่องของการกระบวนการที่จะรอให้เจ้าหน้าที่มาเช็คอินกับผู้โดยสารหลังจากที่เราติดตั้งระบบเซลฟ์เช็คอินเรามีคีออสเพิ่มขึ้น200จุดที่ผู้โดยสารสามารถเลือกจะมาเช็คอินได้ด้วยตัวเองผู้โดยสารมาแล้วไม่จำเป็นต้องไปต่อแถวหรือไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่มา3ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าผู้โดยสารมาถึงอาจจะเป็นชั่วโมงที่5ล่วงหน้าผู้โดยสารก็เช็คอินได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราลดความแออัดของอาคารเทอร์มินอลได้แล้วนอกจากนั้นผู้โดยสารก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถที่จะทำได้เองแล้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนของกระบวนการตม.ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ตม.มาประจำจุดซึ่งกำลังพลของตม.เนี่ยบางครั้งก็ไม่พอกับความต้องการในการเดินทางตอนนี้ทอจึงได้นำเอาระบบออโต้เกตเข้ามาใช้นะครับซึ่งออโต้เกตเนี่ยมีการติดตั้งจุดออโต้เกตทั้งหมดปัจจุบันนี้80เครื่องนะครับซึ่งเท่ากับเรามีอีก80บูธของตม.ที่เปิด24ชั่วโมงรองรับผู้โดยสารตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ทำให้ระยะเวลาแถวคอยจากเดิมนะครับในกระบวนการตม.เนี่ยอาจจะแถวคอยเฉลี่ยประมาณ35นาทีเหลือเพียงไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีเครื่องออโต้เกตที่ให้บริการคนไทยนะครับเป็นการเฉพาะทั้งขาเข้าและขาออกทำให้คนไทยจากเดิมที่ต้องไปต่อแถวเนี่ยใช้เครื่องออโต้เกตระยะเวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองงั้นตรงนี้ก็ทำให้ทุกคนที่เดินทางเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารหรือเพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินที่มากขึ้นครับหากประเทศไทยสามารถขึ้นเป็นฮับทางการบินของภูมิภาคได้ก็จะช่วยขับเคลื่อนทั้งภาคการท่องเที่ยวการบริการรวมไปถึงการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นมีการเติบโตอย่างมั่นคงได้อีกด้วยครับ